ครอบครัวต่างๆในชุมชนบูซาบูจีในรัฐพลาโตทั้งภาคกลางตอนเหนือของไนจีเรียได้เริ่มฝังศพบรรดาเด็กน้อยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อาคารโรงเรียนพังลงมีผู้เสียชีวิต2คนหลังจากอาคารของ Bot Sense Academy ได้พังลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรดาผู้รอดชีวิตได้ถูกนำตัวไปโรงหมอของมหาวิทยาลัยสอนการพยาบาลบิงแฮมเพื่อรับการพยาบาลผู้ปกครองรัฐพลาโตท่านเคเลฟมูสวางได้ไปเยี่ยมยามผู้ถูกเคาะห้ายอยู่ในโรงหมอและเรียกร้องให้ทบทวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างในทั่วโรงเรียนของรัฐพวกเขาต้องกลับคืนไปเบิ่งว่ามีโรงเรียนแบบนั้นจักหลังรวมทั้งโรงเรียนของรัฐนำพวกเขาจะบ่ละเว้นไปเลยพวกเขาจะกลับคืนไปเบิ่งผู้รับเหมาที่ได้รับสัญญาจากรัฐบาลเพื่อสร้างโรงเรียนรัฐถ้าพบเห็นว่าตึกอาคารเหล่านั้นบ่ได้รับการก่อสร้างอย่างดีพวกเขาจะดำเนินการตามความเหมาะสมการพังลงของตึกอาคารแม้นเกิดขึ้นเรื่อยๆในประเทศที่มีประชากรหลายที่สุดของแอฟริกาเนื่องจากกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่บ่รัดกุมและมักจะมีวัตถุก่อสร้างที่บ่ได้มาตรฐานอัตนศักดิ์ VOA